อันยองชิงกรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตบาเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาทำ20 Facts About My Channel กันนั่นเองนะฮะหรือสำหรับ20 Facts About Me หรือ20 Facts My Channel เนี่ยเราเคยเขียนลงไปใน Facebook แล้วถ้าใครดูในนั้นแล้วเนี่ยก็ดูอันนั้นก็แค่การเขียนแต่วันนี้เรามาพูดให้ฟังเรามาเริ่มกันที่1ข้อไม่ใช่ข้อที่1เนี่ยแชนเนลของเราเนี่ยทำมาแล้วนะคะ4เกือบ5ปีแล้วนะทุกคนซึ่งเรามีหลักฐานว่าแบบเฮ้ย4ปีจริงป่ะไม่จบตาป่ะโพสต์ไปเมื่อพฤษภาคมวันที่27/2014นะครับถ้าหากว่าวันที่27ของเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะมีอายุแชนเนล5ปีแล้วนะทุกคนข้อที่2เริ่มแชนเนลนะครับเราเริ่มด้วยวิดีโอวอล์กนั่นเองดันจ้าเรามาดูคลิปวิดีโอนั้นกันนะจ๊ะวันนี้เรามาช้อปปิ้งหนาวได้ชุดกันหนาวใส่แบบเดิมมาแล้วสิเปลี่ยนตารางอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนข้อ3ตอนนั้นเรามีไอดอลก็คือชอบวารี่ทีวีนั่นเองนะครับสำหรับช่องวารีทีวีเนี่ยเป็นช่องชานเนลของคู่รักคู่หนึ่งนะฮะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะจ๊ะทุกคนเขาเป็นคนเอเชียที่ไปอยู่ต่างประเทศที่ไปอยู่ไม่รู้ว่าอเมริกาหรือยุโรปใดๆนะเขาน่ารักมากเขาเป็นคนที่ทำชานเนล YouTube เกี่ยวกับวอล์กนะเป็นการทำวอล์กที่ชีวิตประจำวันมากๆเรียวมากๆเป็นชีวิตประจำวันของเขาอะดูเหมือนเราติดตามชีวิตประจำวันของเขาในทุกๆวันว่าเขาทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะคำติดปากของช่องนี้เนี่ยก็คือGood morning world แม้ว่าฉันจะดูเขาตอนดึกเนี่ยเขาก็จะ Good morning world ใส่ฉัน Good morning world Good morning America Good morning Hong Kong Good morning Singapore ประมาณนั้นนะทุกคนก็ถ้าใครอยากดูช่องของเขาดูคลิปวิดีโอเต็มๆของเขาหรืออยากติดตามการวอล์กของเขาเนี่ยก็สามารถไปที่ช่องวารีทีวีได้นะครับข้อที่4หลังจากนั้นนะฮะเราก็เริ่มมาทำเป็น channel beautyเอ๊ะทำไมนะข้อที่5เรามีไอดอลเป็นพี่แนนคุณสวยจังนะครับค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะมารีวิวแพมบ็อกซ์สำหรับเดือน September 2012นะคะก็กันยายน2012ค่ะก็คือพี่แนนนะครับเขาเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับพี่เขาเนี่ยเป็นบิวตี้ยูทูบเบอร์นะครับมาก่อนแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยชานเนลของเขาเนี่ยปิดไปแล้วนะจ๊ะเสียใจแล้วก็พี่แนนเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เราเนี่ยตั้งใจทำ channel YouTube มากขึ้นนะครับข้อที่6ก็คือเราเนี่ยทำ channel นี้เนี่ยมาจริงจังจริงๆตั้งใจทำจริงๆเนี่ยก็คือปี2015นั่นเองนะครับข้อที่7เดิมทีเนี่ยเรามีชื่อ channel ว่าอาโทพาเดน่าออฟวิงเอลนั่นเองนะครับทุกคนไอคำว่าวิงเอลเนี่ยมันมาจากคำว่าวิงการ์เดียมเลวิโอซ่าตอนนั้นเรามีวงโคบเป็นวงที่ฟอร์มขึ้นเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ไปแข่งจริงๆนะทุกคนฟอร์มไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรก็เลยตัดสินใจว่าชื่อวงว่า Wing Guardian Leviosa แล้วกันก็เลยเป็นที่มาของ Atopena of Wing L นะจ๊ะข้อที่8ตอนแรกเนี่ยเราเริ่มถ่ายด้วยการใช้ iPod นะครับ iPod 4 iPod ที่เป็นเครื่องคล้ายๆโทรศัพท์แต่ว่าใส่ซิมไม่ได้ใช้ได้เฉพาะ Wi-Fi ข้อที่9ชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับมาจากเทพเจ้ากรีกนะอโทเปเดน่าเนี่ยมาจากเทพเจ้ากรีกมีทั้งหมด4องค์ด้วยกันก็คือเรียงเลยก็คืออาโทมาจากอโฟนะฮะอโฟไดโพมาจากอโพโลเทมาจากอาร์เทมิสหน้ามาจากอาเทน่านี่ก็คือเทพเจ้ากรีกที่เรานำมาเป็นชื่อของเราเองกลายเป็นอโทโพเทน่านั่นเองนะจ๊ะข้อที่10ปัจจุบันนี้นะฮะเราอยู่ในสังกัดของ Spring Me นั่นเองนะฮะข้อที่11เป็น channel ที่มั่วมากจับฉายมากทำแบบไปเรื่อยทำแบบว่าตอนแรกก็บอกว่า beauty ไปมาบอกว่า walk สรุปตอนนี้ channel ของเราก็คือช่อง lifestyle นะฮะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเสพ lifestyle ของเรานะฮะเสพอะไรที่เป็นเราดีกว่านะฮะเพราะว่าเราจะมั่วมากนะทุกคนโอเคข้อที่12ในช่องของเราเนี่ยทุกคนมีคลิปวิดีโอเนี่ยมากกว่า300คลิปเยอะมากเยอะจริงๆขยันอะไรขนาดนั้นข้อที่13 channel ของเราเนี่ยลงคลิปทุกวันเสาร์บางอาทิตย์
แล้วแต่พุธนะจ๊ะทุกคนเข้าใจปะก็จะลงประจำทุกวันเสาร์นะฮะส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็มีเป็นบางสัปดาห์ส่วนวันพุธเนี่ยก็แล้วแต่ว่าฉันจะมีคลิปอะไรมาลงข้อที่14ปกติเนี่ยเราก็จะลงเป็นเสาร์อาทิตย์ถ้าใครติดตามเรามาเนี่ยเนาะแต่ว่าตอนนี้เราติดฝึกงานนั่นเองนะทุกคนเราก็เลยลงเป็นเสาร์อย่างเดียวแต่หลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะฝึกงานเสร็จแล้วก็จะมีการทำ Q&A กลับมานะทุกคนใครคิดถึง Q&A มากเย้ข้อที่15ตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่นะทุกคนเราใช้กล้อง Sony A5100 ถ่ายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถ่ายอยู่เดี๋ยวเราจะเปิดกล้องหน้าให้ทุกคนดูทุกคนจะได้เห็นว่าเฮ้ยเราถ่ายอยู่จริงๆแกจันนี่นี่ก็คือน้องโซนี่ของเรานั่นเองนะฮะข้างหลังก็จะโลกๆหน่อยนะจ๊ะโลกๆข้อที่16เราใช้โปรแกรม Premiere Pro ในการตัดต่อนะครับเดิมแล้วเนี่ยเราใช้ Sony Vegas แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราพัฒนามาใช้เป็น Premiere Pro นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะคือคนใช้เยอะมากกว่าอยากลองพัฒนาตัวเองนะครับอยากใช้ได้ทั้ง Sony แล้วก็ Premiere Pro ด้วยนะข้อที่17ทำมาปีกว่าได้เงินจาก YouTube มาประมาณ 10,000 กว่าบาทนะทุกคนรวมๆแล้วนะฮะไม่ถึง 20,000 นะจ๊ะอันนี้คือรวมที่เรารับรีวิวด้วยนะทุกคนน้อยนะ4ปีได้กี่บาทพองั้นก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าทำช่อง YouTube มันก็ไม่ได้ได้เงินมาง่ายๆนะทุกคนต่อไปข้อที่18เราเนี่ยเคยไปโผล่ในช่องของ Spring Me หรือว่า Beauty Booming ด้วยนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าแบบฉันไปโผล่อะไรฉันไปทำอะไรอยู่ในช่องนั้นหรือว่าไปทำอะไรในวิดีโอนั้นก็ลองไปสืบกันได้นะทุกคนข้อที่19เรามีแฟนเพจแล้วก็ IG แล้วก็ Twitter ด้วยนะฮะทุกคนก็สามารถไปติดตามกันได้นะข้อสุดท้ายนะฮะข้อที่20เรารับงานรีวิวนะจ๊ะใครสนใจเรียกให้เรารีวิวอะไรก็สามารถมาบอกเราได้นะครับโอเคก็นี่ก็คือ20 Facts About My Channel นั่นเองนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รู้จักกับ Channel ของเรามากขึ้นแล้วเย้จริงเหรอจริงเหรอจ๊ะรู้จักขึ้นเหรอจ๊ะแต่ก็นั่นแหละทุกคนจริงๆแล้วเราอยากทำตอนครบ 30,000 แต่ว่าตอนนี้มันก็เลยมาได้สักพักนึงแล้วแหละเพิ่งจะมาทำแต่ก็มาทำให้ทุกคนได้ดูแล้วนะทุกคนจะได้รู้จักอาร์ทโอเปเรน่าอาร์ทมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการมาทำ20 Facts About My Channel ก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้หรือใครที่อยากติดตามช่องทางอื่นเนี่ยก็มีไปที่แฟนเพจนะฮะแล้วก็ Instagram นะครับรวมถึงเนี่ยทุกคนก็สามารถไปดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้ได้มีวิดีโออื่นมากมายนะจ๊ะแล้วก็ต้องการเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันได้นะจ๊ะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย